อันนี้เป็นแบบที่เด็กก็สามารถกางได้นะครับของก็มีไม่เยอะครับก็คือซื้อของมาประเภทว่าทาง่ายๆครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณในส่วนของนะฮะริมน้ํานะครับซึ่งเมื่อกี้ได้เห็นปลาน่าจะเป็นปลาช่อนครับมาฮุบขึ้นมานะครับสวัสดีครับมาคนเดียวเหรอครับว้าวนี่ฮะอันนี้ก็เพิ่งวอล์กอินเข้ามาก็ถือว่าส่องไปเขาด้วยแหละไหนๆก็มาละมาอย่างฮะเป็นครอบครัวหรือว่ามาเป็นกรุ๊ปครับส่วนใหญ่หนูจะอโลนค่ะว้าวเหมือนกันผมก็มาแบบไม่มีอะไรเลยมันเป็นเต็นท์ใหม่หนูก็ยังไม่เคยกางก็เลยงงๆกันอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอสต็อปก่อนละกันเดี๋ยวช่วยก่อนจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องจ่ายตังค์นะครับก็คืออันนี้จะเป็นในส่วนของด่านเก็บค่าบริการนะครับนี่ฮะยินดีต้อนรับครับก็จะมีนักวิ่งนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวครับที่จะมาในบริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมจอดครับก่อนจะเข้าด้านในครับก็ต้องทำการจ่ายในส่วนของค่าผ่านด่านนะครับซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับนี่ครับค่าผ่านด่านก็จะมีเขียนไว้นะครับว่าผู้ใหญ่นะครับ20นะครับเด็ก10บาทนะครับจักรยาน10บาทรถยนต์20นะฮะ4ล้อไล่มานะครับนี่ครับก็นี่ฮะนี่ครับก็ต้องรับบัตรนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมไม่ได้ลงทะเบียนจากที่บ้านครับเดี๋ยวต้องไปลงที่ในส่วนของแอปนะครับก็คือในที่สำนักงานครับเข้าด้านในครับตอนนี้ครับผมอยู่บริเวณของลานกลางเต็นท์ครับซึ่งตอนที่ลงมาครับก็ได้ไปทำกรอกข้อมูลครับโดยผ่านแอปครับกับการท่องเที่ยวนะครับก็คือตอนนี้เขาให้มีการกรอกข้อมูลครับในแอปนะครับซึ่งเป็นการจองสถานที่ครับก็คือตอนนี้ผมจองกลางเต็นท์นะครับก็คือเป็น1คน1เต็นท์ครับรถ1คันครับก็เลยต้องกรอกข้อมูลซึ่งก้าวจริงครับข้อมูลในการกรอกในแอปครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะวันนี้วันเสาร์อาจจะเป็นการใช้แอปค่อนข้างเยอะครับเพราะเนื่องจากว่าแอปนี้มันจะลิงก์กับในการที่จองสถานที่พักของเขาเรียกอุทยานแห่งชาติทั้งหมดครับไม่ว่าในส่วนของทะเลหรือในส่วนของเขาครับก็จะมีการจองในแอปนี้ครับคือวันนี้ก็เกิดการล่มครับซึ่งสุดท้ายครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำการเขาเรียกรับเงินสดแล้วก็ให้มาเป็นบินเงินสดนะครับก็คือต้องใช้เป็นอย่างนี้แทนเพราะไม่นั้นไม่สามารถที่จะทำแอปผ่านครับซึ่งตอนนี้ครับก็มีผู้คนครับค่อยๆทยอยมาครับซึ่งบริเวณของน้ำตก3หลั่นนะครับก็คือสามารถกางได้ทั้งหมดคือ200กว่าเต็นท์นะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูนะครับก็มีพอสมควรครับที่มานะครับก็จะมีของผมครับที่จะโดดเด่นอยู่บริเวณริมในส่วนของคลองครับหรือพูดง่ายว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรบึงนะครับซึ่งก็จะมีเจ้านกพยางครับมาคอยเฝ้าอยู่กับผมนะครับอันนี้เป็นแบบที่เด็กก็สามารถกางได้นะครับของก็มีไม่เยอะครับก็คือซื้อของมาประเภทว่าทาง่ายๆครับกับในส่วนของแบตเตอรี่ครับไว้ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของไฟส่องสว่างนะครับก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะครับในการมาพักผ่อนครับอ
นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่เป็นจุดให้อาหารปลานะครับแล้วก็มีอาหารเต่าครับแล้วก็สามารถมองเห็นในส่วนของเขาฝั่งนู้นแล้วก็มาในส่วนของลำธารนะครับเนี่ยไปดูครับว่าสบายขนาดไหนครับซึ่งก็จะมีตาข่ายครับให้นอนเล่นนะครับเนี่ยฮะแล้วก็จะมีเต่านะครับลอยหัวอยู่นู่นครับแล้วก็จะมีฝูงปลาอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่านอนสบายจริงป่ะครับดูนะครับนี่ฮะกระโดดมานะครับนี่ฮะดูบรรยากาศคือตอนนี้ผมมองดูต้นไม้ครับแล้วก็ท้องฟ้ามีเครื่องบินบินผ่านครับส่วนด้านหลังครับเป็นวิวที่มีในส่วนของเจ้าเต่าน้อยแล้วก็จะมีในส่วนปลานะครับนี่ฮะก็เป็นที่พักผ่อนที่ให้นักท่องเที่ยวมานอนเล่นได้ครับซึ่งก็เป็นตาข่ายซึ่งสภาพยังดีอยู่นะครับนี่ฮะแหมน่าจะนอนทั้งคืนนะครับแต่เผอิญตอนที่ผมมาเมื่อกี้ครับเขาจะมีป้ายติดครับว่าห้ามกางเต็นท์บริเวณในส่วนของสะพานแห่งนี้ครับหรือพูดง่ายว่าลานนั่งเล่นตรงนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นครับตอนนี้ครับเสียงกบเสียงเกลียดร้องลั่นเลยครับนี่ครับก็เป็นธรรมชาตินะครับในพื้นที่ของน้ำตกสามหลั่นครับซึ่งถือว่าอยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดครับแล้วค่อนข้างว่าอยู่ใกล้บ้านผมก็ไม่รู้ครับวันนี้เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเพื่อนไปที่วัดพระพุทธฉายครับซึ่งจะอยู่ห่างจากนี่ประมาณสัก2กิโลครับเดี๋ยวงั้นไปดูด้วยกันครับนี้วันนี้เดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นครับว่าเป็นไงครับส่วนบริเวณจุดอื่นครับก็จะเป็นในส่วนของบ้านพักครับจะอยู่บริเวณฝั่งนี้ครับก็จะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับซึ่งถือว่าร่มรื่นครับแล้วก็จะเป็นลานที่ให้ในส่วนของการวิ่งออกกำลังกายแล้วก็จะมีในส่วนของการปั่นจักรยานนะครับนี่ฮะผมก็เดินมานี่ฮะฝั่งเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นบ้านพักครับก็จะมีบ้านพักแบบหลังใหญ่กับในส่วนของแบบซอยเป็นหลังเล็กๆครับซึ่งหลังนี้เท่าที่มองนะครับจะซอยอยู่ประมาณ4หลังนะครับก็จะมีกล้วยตั้งครับคือห้ามรถวิ่งเข้าไปนะครับซึ่งผมต้องแบกของเข้าค่อนข้างลึกนะครับอันนู้นจะเป็นบ้านหลังเดี่ยวนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับซึ่งบริเวณนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของห้องพักหลังใหญ่เลยครับอันนี้หลังใหญ่มากครับสวยครับแล้วก็จะเป็นฝั่งนู้นก็มีคนกลางเต็นท์ครับเห็นไหมครับโดยกลางบุรุษครับก็มีครับซึ่งบางคนไม่อยากจะไปกลางบริเวณในส่วนของริมอ่างครับประกางบริเวณนั้นได้ครับนี่ครับก็เป็นกองหน่วยการครับส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นในส่วนของสวัสดิการนะครับกองสวัสดิการขายพวกเครื่องดื่มกาแฟนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของร้านค้าสวัสดิการนะครับคือด้านนี้นะครับนะครับเป็นร้านค้าสวัสดิการนะครับซึ่งตอนนี้ผมดูก่อนครับตอนนี้ปิดแล้วครับเวลาเลิกงานนะครับก็จะมีในส่วนของการจอดรถครับบริเวณด้านบนนะครับซึ่งจะห้ามรถลงไปนะครับซึ่งสำหรับผมนะครับก็จะต้องอยู่ไกลชาวบ้านชาวช่องครับก็คือไปอยู่นู่นเลยครับส่วนลูกหูลูกตาทางนู้นครับนี่ครับเป็นจุดที่ลงสัมภาระนะครับคือจะให้เอาสัมภาระลงที่นี่เต็นท์ตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยมานะครับนี่ครับก็จะมีเจ้าภาพครับที่คอยรับอยู่นะครับก็เป็นไก่นะครับซึ่งเช้าๆมาก็อาจจะเห็นมีไข่กองอยู่นะครับว้าวเขาจะชอบมาสำรวจตามเต็นท์นะครับเมื่อกี้ผ่านมาทางเต็นท์นู้นครับทางลุงเขาบอกว่ามีไข่แต่เช้าครับมีไข่กองอยู่หลายใบด้วยนะครับนะฮะก็น่าจะเป็นคู่นี้แหละครับนี่ครับก็เป็นจุดกลางเต็นท์ของผมครับซึ่งจะอยู่ไกลหูไกลตานะครับตอนนี้ครับพระอาทิตย์เริ่มรับฟ้านะครับซึ่งความมืดก็เริ่มเข้ามาแทรกนะครับณตอนนี้ครับก็อาจจะได้ยินเสียงในส่วนของไก่ป่านะครับที่อยู่ตามเต็นท์ต่างๆครับซึ่งเขาก็มาหากินอาหารแต่กลางวันนะครับตอนเย็นก็ยังไม่นอนครับแล้วก็จะมีในส่วนของนกที่ยังพอมีเสียงร้องอยู่บนเขานะครับทางซ้ายทางขวาครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้อาศัยนะฮะไฟจากแบตเตอรี่ครับรถยนต์ที่ผมไม่ได้ใช้ผมได้ถอดครับวันนี้คือการเดินทางมาแบบที่ผมไม่ได้ตั้งตัวครับเต็นท์ก็เป็นเต็นท์ของหลานครับก็คือเป็นเต็นท์เด็กนอน
ผมก็ยืมมาวันนี้อยากได้ความสงบครับแล้วคืนนี้อาจจะนั่งสมาธิสักชั่วโมงครับแล้วคืนนี้ไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่แน่อาหารที่ผมมาทานนะครับก็จะมีแค่ถั่วครับแล้วก็จะมีน้ำผลไม้ซึ่งจะเป็นในส่วนของลิปตันนะฮะซึ่งน้ำตาล 0% ไม่มีแอลกอฮอล์ครับเพราะเดี๋ยวคืนนี้ผมอาจจะนั่งสมาธิแล้วไม่รู้ว่าคืนนี้อาจจะมีสัตว์ป่ามาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับแต่ที่แน่ผมไม่มีอาหารให้สัตว์ป่ากินเพราะวันนี้ผมทานแต่กลางวันแล้วก็ทานผลไม้จนหมดครับก็เดี๋ยวไงค่อยดูครับว่าคืนนี้จะเกิดอะไรกับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตดูเรื่อยๆครับตอนนี้ครับบรรยากาศก็เริ่มเงียบแล้วครับหลังจากที่ความมืดเข้ามาทดแทนนะครับซึ่งอาจได้ยินเสียงครึ้มๆครับเป็นเสียงของเครื่องบินนะครับซึ่งจะบินผ่านเส้นนี้ครับซึ่งตอนนี้ครับบางเต็นท์ครับก็จะมีการประดับประดาไปตามเต็นท์นะครับก็มีนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่บริเวณในส่วนของนะฮะริมน้ำนะครับซึ่งเมื่อกี้ได้เห็นปลาน่าจะเป็นปลาช่อนครับมาฮุบขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เดินอยู่ที่ริมอ่างเก็บน้ำนะครับนะก็อาจจะมีรถวิ่งเข้ามานะครับก็คืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรืออาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เพิ่งจะเข้ามานะครับซึ่งก็เห็นคุยนะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยว walk in เข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งคนที่มานี้ต้องพูดตรงครับทุกคนต้องการความเงียบนะครับจะไม่มีเสียงดนตรีนะครับหรือเรียกอะไรบางที่อาจจะมีการเปิดเครื่องเสียงฟังคอตามเต็นท์ครับที่นี่จะเงียบครับเพราะยังผมเองก็มาคนเดียวครับมาแต่บังเอิญเดี๋ยวผมลองไปดูทางนี้ครับพอดีเดินผ่านมาพอดีถือว่าช่วยส่องไฟเขาด้วยครับสวัสดีครับมาคนเดียวแล้วครับนี่ฮะอันนี้ก็เพิ่ง walk in เข้ามาก็ถือว่าส่องไฟเขาด้วยแหละนี่แหละก็มาละเพิ่งเคยมาหรือไงครับที่นี่ทั้งเข้ามาครั้งแรกไปที่อื่นมาแล้วอ๋อส่วนใหญ่มาไงฮะเป็นครอบครัวหรือว่ามาเป็นกลุ่มครับส่วนใหญ่หนูจะอโลนค่ะว้าวเหมือนกัน ผมก็มาแบบไม่มีอะไรเลย เป็นเต็นท์ใหม่หนูก็ยังไม่เคยกางก็เลยงงๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอสต็อปก่อนละกันเดี๋ยวช่วยก่อนละกันตอนนี้ครับก็เริ่มเงียบแล้วนะครับซึ่งตอนนี้หลายๆคนครับที่มาก็คือต้องการความเงียบสงบและต้องการความพักผ่อนนะครับซึ่งคืนนี้ผมว่าผมรบกวนแค่นี้ดีกว่าครับโอ้ยเช้าแล้วครับซึ่งนะฮะมาเป็นแต่เช้าเลยครับ